ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Swingle Club ครับแล้ววันนี้ทุกคนอยู่กับผมนะครับแพทย์จุณิภัทรเจริญผลผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการเปิดคลับในวันนี้นะครับเราวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียววันนี้ผมอยู่กับน้องส้มมณิกาอวยสวัสดิ์ผู้รับหน้าที่เป็นพิธีกรร่วมของเราครับสวัสดีครับตาเจียฮาวตาเจียฮาวแล้ววันนี้นะครับน้องส้มมณิกาอวยสวัสดิ์ของเรานะครับจะมาร่วมไขปริศนาในทุกๆความเชื่อทุกๆไลฟ์สไตล์ทำยังไงให้เสริมดวงเสริมเฮงให้ปังต้อนรับปีวัวทองของเราในปีนี้ครับใช่แล้วค่ะพี่แพทริกยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้ววันนี้นะครับเป็น EP พิเศษเรามาเริ่ม EP แรกนะครับด้วยการจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักคลับของเราว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับใช่แล้วค่ะพี่แพท Twinkle Club ของเรานะคะจะเป็นคลับที่รวบรวมเอาทุกความเชื่อทุกๆศาสตร์มาไว้ที่คลับนี้ที่เดียวเพื่อที่จะมาให้คุณสาวๆได้เสริมเฮงเสริมปังกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวเทรนดี้ต่างๆนะคะหรือว่าเทรนด์การแต่งหน้าเครื่องประดับต่างเลือกอย่างไรให้ชีวิตดีชีวิตเฮงแล้วก็ชีวิตปังค่ะมีแน่เราวันนี้ทีมรายการของเราเป็นทีมสีชมพูนะครับใช่แล้วซึ่งบอกกับคุณผู้หญิงแน่นอนแน่นอนแต่ว่าคุณผู้ชายไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าชวิงก็คลับของเราเนี่ยจะมีเรื่องราวของความเชื่อเครื่องรางของขลังนะครับแล้วก็เราจะรวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆมากมายให้คุณผู้ชายได้ติดตามเช่นกันครับใช่แล้วค่ะพี่แพทก่อนอื่นเรามาแนะนำคุณส้มให้ทุกคนได้รู้จักกันก่อนดีกว่าว่าคุณส้มเนี่ยเป็นใครยังไงมาจากไหนครับได้เลยค่ะพี่แพทต้องบอกก่อนนะคะว่าส้มนะคะชื่อจริงๆว่ามณิกาค่ะหลายๆคนจะรู้จักกันที่ชื่อจริงของส้มมากกว่าเนาะในส่วนของส้มเองนะคะมีความพิเศษหรือว่ามีความสามารถพิเศษต่างๆที่ต่างจากคนทั่วไปเอาง่ายๆเลยอ่ะพี่แพทก็คือตั้งแต่ก่อนเกิดครับพิเศษนะก่อนเกิดก็คือก่อนที่จะอยู่ในท้องแม่ด้วยซ้ำค่ะคือความทรงจำแรกของส้มเนี่ยไม่ได้อยู่ที่1ขวบ2ขวบนะคะความทรงจำแรกของส้มจะอยู่ที่โลกหลังความตายก่อนที่จะมาเกิดในท้องแม่โอ้ my god เอออันนี้คือเอาจริงๆคือตอนแรกก็เอ๊ะมันนึกขึ้นได้ว่าเราฝันหรือว่าเราอะไรแต่มันคือความทรงจำที่เรามีมาตลอดติดตัวมาตั้งแต่แรกอันนี้ค่ะเรียกได้ว่าสัมผัสโลกหลังความตายตั้งแต่ก่อนมาเกิดแล้วก็มาเกิดแล้วก็ยังจำได้อยู่นะคะก็เลยค่อนข้างกล้าการันตีให้หลายๆคนทราบได้ว่าโลกหลังความตายมีจริงนะบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มีจริงเพราะฉะนั้นห้ามลืมนะคะว่าวันนี้คุณทำดีอะไรละบาปอะไรกันเนาะทีนี้ในส่วนของความสามารถพิเศษของส้มค่ะพี่แพทก็คือจะมีค่อนข้างหลากหลายนะจริงๆอ่ะอันดับแรกเลยง่ายๆเลยที่คนจะรู้จักกันก็คือส้มเห็นผีฮะอันนี้คือเห็นตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่จำความได้เลยค่ะเห็นผีคุยกับวิญญาณเล่นกับกุมารท้องตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความสามารถพิเศษในการติดต่อสื่อสารกับวิญญาณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆครับนั่นเองค่ะรวมถึงในเรื่องของการทำนายทายทักการดูดวงเกี่ยวกับอนาคตชะตาต่างๆนะคะอันนี้ก็สามารถเห็นได้ด้วยเช่นกันแล้วก็มีอันนี้พี่แพทอาจจะได้เขาเรียกว่าสัมผัสกับความสามารถพิเศษของส้มไปแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของดูดวงต่างๆแล้วก็เรื่องของออร่าสีต่างๆที่อยู่รอบๆตัวคนเราตามอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกหรือว่าสถานการณ์ประจำวันในวันนั้นๆในช่วงนั้นๆที่คนนั้นเป็นค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยครับอันนี้คือเป็นแค่น้ำจิ้มเลยครับสำหรับแฟนๆรายการชิงเกอร์คลับนะครับผมเนี่ยการันตีได้เพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมทริปบุญกับน้องส้มในหลายๆทริปมากแล้วก็น้องส้มนี่จะมีแฟนคลับมากมายในประเทศไทยนี่คือเยอะมากแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับคือแฟนๆเยอะมากจนผมเองก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับแล้วก็ยินดีแล้วก็ดีใจที่น้องส้มได้มาเป็นส่วนหนึ่งเป็นคนที่สำคัญในรายการของเราแล้วก็เรื่องราวก็ไม่ได้มีเพียงแค่นี้เราจะมีเรื่องราวของน้องส้มหรือเรื่องเล่าต่างๆมากมายอีกหลายๆ EP นะครับแต่ EP แรกเนี่ยเราขอให้น้องส้มเนี่ยได้แสดงความสามารถพิเศษโดยการดูดวงนะครับให้สำหรับ12ราศีเลยนะครับแล้วก็ว่าปีนี้ควรจะทำอะไรให้ปังให้เฮงนะครับในต้อนรับปีวัวทองปีนี้นะครับใช่แล้วเดี๋ยวเราเริ่มจากภาพรวมก่อนดีกว่าได้ค่ะพี่แพทก็คือภาพรวมของปีวัวทองปีนี้นะคะหลายๆคนอยากจะทราบเนาะว่าเอ๊ะปีนี้มันจะเป็นยังไงจะพังหรือว่าปังกันแน่ต้องบอกว่าปีนี้นะคะภาพรวมของทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวจีนค่ะให้ระมัดระวังในเรื่องของโรคระบาด ที่ยังตามติดเรามาอีกปีนึงนะคะรวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆแล้วก็ในส่วนของเศรษฐกิจภาพรวมปีนี้นะคะหลายๆคนที่เป็นนักลงทุนหรือว่าเก็งกำไรเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นต่างๆเนี่ยอยากให้ลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ในเรื่องของพลังงานธรรมชาติพลังงานถ่านหินพลังงานต่างๆได้เลยส่วนอสังหาเนี่ยปีนี้เนี่ยเรียกว่าราคาไม่ได้ตกไปมากนะแปลกมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการที่มีโรคระบาดเนี่ยราคาของอสังหาน่าจะ
น่าจะแบบดาวลงดรอปลงอะไรเงี้ยหรือแบบขายไม่ดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ปะคะโดยเฉพาะในโซนของในเมืองหรือว่าพื้นที่เศรษฐกิจยังค่อนข้างเติบโตได้ดีอยู่แต่ว่าอาจจะมีบางช่วงหรือว่าบางไตรมาสที่ดรอปไปบ้างแต่อันนั้นทั้งหมดภาพรวมก็ยังถือว่าไม่แย่อยู่ดีค่ะทีนี้ไม่ได้มีแค่นี้ค่ะพี่แพทวันนี้ส้มเตรียมในเรื่องของราศีเด็ดๆที่จะเป็น5ราศีที่เฮงประจำปี2564ใน12ราศีนี้มี5ราศีนี้ที่เฮงที่สุดถูกต้องครับตื่นเต้นละตื่นเต้นใช่ไหมอยากรู้ เพราะว่าอยากรู้ใช่ไหมเราอยากรู้ว่ามีเราอยู่ในนั้นหรือเปล่าใช่เดี๋ยวมาเฉลยนะว่าพี่แพทราศีอะไรพูดก่อนก็คือมีราศีกุมค่ะราศีมีนราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีตุลมีไหมคะไม่มีเลย ต้องบอกว่า5ราศีนี้ค่ะพี่แพทเป็น5ราศีที่โดดเด่นมากๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าราศีอื่นเนี่ยจะไม่ดีนะคะต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีวัวทองที่โอเคไม่ร้อนไม่แรงเท่ากับปีหนูไฟที่ผ่านมาใช่แต่ว่า5ราศีนี้ถ้าไม่โดดเด่นทำไมส้มถึงยกเอามาพูดเพราะว่าเป็น5ราศีที่โดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของการทิศทางชีวิตที่ส่วนทางกับเศรษฐกิจโลกเรียกว่า5ราศีนี้เป็น5ราศีที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นในเรื่องของสายงานอาชีพโอกาสโดยเฉพาะกุมกับมีนจะมีโอกาสดีๆเข้ามา มีเงินมีงานที่ดีขึ้นมากขึ้นหรืออาจจะมีในเรื่องของโอกาสต่างๆลาภลอยต่างๆเข้ามาด้วยค่ะส่วนของราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้ใหญ่เห็นโอกาสเห็นความสามารถก็เลยหยิบยื่นโอกาสหรืออุปถัมภ์ช่วยเหลือกันเป็นแบบนั้นค่ะในส่วนของราศีกันนะคะกับราศีตุลจะคล้ายกันคือในเรื่องของความรักเฮงใครที่อยู่กันกับตุลแล้วอยากแต่งงานหรือว่าอยากสละโสดอ่ะอันนี้ปีนี้ใช่ปีนี้อาจจะมีแววนะคะผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ5ราศีซึ่งไม่มีราศีผมอยู่ในนั้นเลย นะฮะอาจแต่ตอนนี้ใครที่ไม่ได้อยู่ใน5ราศีนี้ก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับเพราะว่าอย่างที่น้องส้มบอกว่าอีก7ราศีเดี๋ยวเราจะมาเจาะในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินสุขภาพความรักอะไรต่างๆนะครับว่ามีอะไรโดดเด่นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มจากราศีมังกรกันก่อนดีกว่านะครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าในเรื่องการงานก่อนของราศีมังกรได้เลยค่ะสำหรับการงานนะคะราศีมังกรปีนี้เป็นราศีที่อาจจะมีอุปสรรคหรือว่ามีความยากยากในที่นี้ไม่ใช่ว่าแย่นะแต่ยากเฉยๆคือต้องมีความพยายามอุตสาหะมากขึ้นนะคะต้องเรียกว่าราศีมังกรใครมูได้ให้มูนะปีนี้ไหว้พระเสริมดวงหรือว่าถวายสังฆทานทำทานต่างๆเนี่ยอัดแน่นๆเลยนะคะจะเสริมในเรื่องงานใช่จะเสริมในเรื่องงานทีนี้งานแล้วต้องมีเงินในเรื่องของงานของราศีมังกรมีอุปสรรคแต่ว่าเงินเนี่ยต่อให้ไม่คล่องมากแต่ก็ไม่ได้ติดขัดถึงขั้นมีปัญหาอะไรร้ายแรงเรียกว่าเอาตัวรอดได้ดีในปีนี้ค่ะทีนี้ในเรื่องของสุขภาพใช่การงานการเงินสุขภาพของราศีมังกรปีนี้เนี่ยอาจจะมีโรคเกี่ยวข้องกับระบบน้ำเหลืองเลือดหรืออาจจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับไข้หวัดอันนี้ต้องระวังไข้หวัดก็ต้องระวังต้องระวังโควิดเหมือนกันใช่แต่ว่าไม่เห็นเกี่ยวกับโควิดนะคะยังไงก็ต้องอันนี้เป็นการระวังส่วนตัวที่เราจะต้องร่วมมือช่วยเหลือกันคือถ้าเกิดใครอยู่ราศีมังกรเนี่ยคืออยากจะระมัดระวังเรื่องหวัดก็ต้องแบบป้องกันตัวเองให้ดีๆนิดนึงนะคะบางทีอาจจะติดหวัดติดอะไรได้ง่ายเสี่ยงกันแล้วก็ในส่วนของความรักค่ะราศีมังกรปีนี้ก็เรียกว่าราบเรียบเคยเป็นมายังไงก็จะเหมือนเดิมใช่ก็จะราบเรียบเหมือนเดิมไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายในเรื่องของความรักแต่ปีนี้โชคดีในเรื่องของคู่คิดคู่ชีวิตสำหรับคนที่อาจจะแต่งงานแล้วหรือว่ามีการใช้ชีวิตคู่เริ่มต้นไปแล้วอย่างเงี้ยก็จะโชคดีในเรื่องของคู่คิดคู่ชีวิตที่เขาอาจจะนำเรื่องราวดีๆหรือโอกาสชีวิตดีๆเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเข้ามาให้เราด้วย อันนี้ราศีมังกรนะคะก็เรียกว่ายังมีเรื่องราวดีๆเข้ามาใช่แต่ว่าของมังกรต้องแนะนำนะเสริมเฮงเสริมปังด้วยยังไงครับอยากรู้วิธีนะคะเสริมเฮงเสริมปังของคนราศีมังกรปีนี้แนะนำว่าถ้าเป็นในเรื่องของงานแล้วก็การเงินเนี่ยอยากให้ทำทานทำทานในที่นี้คืออะไรต้องบริจาคอะไรแค่ไหนทีนี้ขออนุญาตแนะนำค่ะทานก็คือการทำโดยไม่ระบุตัวตนผู้รับไม่ได้สนใจว่าวัตถุประสงค์ของผู้รับเอาไปแล้วไปทำอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อทำทานแล้วจะเป็นด้วยเงินด้วยของด้วยอาหารหรือว่าด้วยกำลังศรัทธาต่างๆก็ดีเนี่ยครับ
ทำออกไปแล้วให้เราอนุโมทนาบุญนั้นๆหรืออาจจะเป็นต้นบุญในการไปบอกกล่าวกระจายบุญต่างๆเกี่ยวกับทานตรงนี้ต่อไปให้คนอื่นๆได้ร่วมบุญกันด้วยก็จะยิ่งมีอานิสงส์มากเสริมดวงเสริมเฮงให้มากขึ้นทีนี้ค่ะในส่วนของอัญญมณีที่น่าสนใจของราศีมังกรที่อยากให้ใช้ในปีนี้เสริมในเรื่องของงานแล้วก็เงินก็จะเป็นเรื่องของไข่มุกหรือว่าเกี่ยวกับประเภทมุกดาหารนะคะโอปอ3อย่างนี้ใช้ได้นะเฮงสุดคือไข่มุกกับมุกดาหารอันนี้นะคะเรียกว่าเป็นเสริมเฮงเสริมปังให้กับราศีมังกรค่ะราศีมังกรจบไปแล้วนะครับเรามาต่อกันด้วยราศีกุมกันเลยดีกว่านะครับราศีกุมเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยการงานกันดีกว่าได้เลยค่ะอย่างที่ทราบนะตอนแรกที่ส้มบอกไปแล้วนะคะว่าราศีกุมเป็นหนึ่งในราศีที่เฮง5ราศีนะคะราศีกุมเนี่ยจะโชคดีในเรื่องของการงานการเงินปีนี้จะเรียกว่ามีโอกาสดีโอกาสทองโชคลาภวาสนาต่างๆเนี่ยค่อนข้างหนุนมีงานใหม่เลื่อนตำแหน่งใหม่มีโอกาสชีวิตใหม่ๆหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นปีทองแห่งการทำงานหาเงินเลยค่ะโอ้โหปังมากปังมากปังมากนะแต่ว่าในเรื่องของราศีกุมนะการเงินน่ะต้องระวังนิดนึงเก็บเงินการเก็บเงินเนี่ยอาจจะต้องคลิกนิดนึงในการเก็บอาจจะเป็นคือหมายถึงว่างานเข้ามาดีได้เงินดีแต่อาจจะใช้เงินไปเยอะใช้ไปแบบออกแบบหึพรั่งพรูมากนะคะก็อาจจะต้องมีการทริคในการเก็บเงินนิดนึงเช่นอาจจะฝากเป็นกองทุนหรือว่าอาจจะเอาไปลงทุนต่างๆหรือว่าอาจจะแปลงเป็นทรัพย์สินที่สามารถเอามาขายในอนาคตได้เพิ่มมูลค่าในอนาคตได้เป็นต้นนะคะในส่วนของราศีกุมการงานดีการเงินดีแต่ปีนี้สุขภาพไม่ดีนะต้องบอกก่อนปีนี้สุขภาพอาจจะมีปวดตัวเมื่อยตัวกระดูกเคล็ดขัดเคล็ดอะไรเขาเรียกว่าอะไรพี่เคล็ดขัดยอกเคล็ดขัดยอกเคล็ดขัดยอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังให้ดีเรื่องของเส้นเอ็นกระดูกกล้ามเนื้อเป็นปีที่ต้องระมัดระวังนะคืออาจจะแบบว่าออกกำลังกายแล้วก็เกิดอุบัติเหตุในการแบบออกกำลังกายออกกำลังกายเคลื่อนไหวใช่หรือเดินอยู่เอาขาพลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องระวังให้ดีในเรื่องของสุขภาพนะคะสำหรับในเรื่องของความรักราศีกุมหลายๆคนค่ะสาวกุมหนุ่มกุมต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างมีเขาเรียกว่ากรรมเกี่ยวกับความรักคืออาจจะรักแล้วไม่สมหวังอาจจะรักแล้วเขาเทเราหรือเราเทเขามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แบบบ่อยๆในชีวิตของราศีกุมแต่ว่าปีนี้ค่ะเป็นปีที่ค่อนข้างสมหวังได้เริ่มต้นใหม่กับคนรักที่ใช่คนรักที่ดีหรือคนรักเก่าอาจจะกลับมาแล้วปรับปรุงตัวดีขึ้นแล้วก็ในส่วนของเสริมดวงเสริมยังไงฮะเพราะว่าราศีเนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกเหนื่อยในเรื่องของสุขภาพนะผมว่าใช่ในเรื่องของสุขภาพนะคะการทำบุญเสริมดวงเสริมเฮงให้ปีนี้สุขภาพแล้วก็ในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าการบริหารจัดการในชีวิตตัวเองต่างๆดีขึ้นเนี่ยอันดับแรกวิธีการนะคะอยากให้ราศีกุมมีในเรื่องของการใส่บาตรถวายสังฆทานแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำในส่วนของวิธีการเหล่านี้มันจะเป็นวิธีการช่วยปรับพื้นฐานโครงสร้างของสมาธิตัวเองให้มีความนิ่งขึ้นสงบขึ้นหรือว่ามีสติมากขึ้นมันก็จะทำให้วิธีการใช้เงินหรือว่าการระมัดระวังใช่ค่ะในปัญหาด้านต่างๆเนี่ยมันระดมมากขึ้นใช่แล้วค่ะทีนี้ในจิวเวลรี่ค่ะในเขาเรียกว่าอะไรนะเพชรพลอยเสริมเฮงอัญมณีเสริมเฮงของราศีกุมส้มแนะนำเป็นบุษราคำกับโกลเมน2อันจะออกไปทางโทนน้ำตาลแล้วก็เหลืองซึ่งเอ๊ะทำไมกุมต้องมาโทนนี้ต้องบอกก่อนว่าราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่ปีนี้นะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของงานกับเงินแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอาจจะมีการเดินทางที่บ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นบุษราคำกับโกเมนจะช่วยเสริมให้การเดินทางแล้วไปเจอเรื่องที่ราบรื่นดีเสริมแล้วก็ส่งเสริมให้คนที่ไปเจอเนี่ยค่ะที่เราต้องไปเจอไปติดต่อธุระด้วยเนี่ยมีความเขาเรียกว่าเอ็นดูเราเมตตาเรานั่นเองค่ะถือว่าเป็นเมตตามหานิยมใช่ไหมคะประมาณนั้นค่ะสำหรับราศีกุมใครอยู่ราศีกุมเนี่ยก็จดไว้ให้ดีใช่นะฮะต่อไปเรามาต่อกันด้วยราศีมีนกันเลยดีกว่านะครับราศีมีนเนี่ยในเรื่องของการงานเป็นไงบ้างครับการงานของราศีมีนเป็นอีกราศีนึงที่ปีนี้เนี่ยเหนื่อยพอสมควรเรียกว่างานเยอะแล้วก็ภาระค่อนข้างรัดตัวแน่นพอสมควรค่ะแต่ว่าเป็นราศีที่เฮงแล้วก็ปังในเรื่องของเงินคืองานปังคืองานไม่ดีมากแต่เงินมีใช่คืองานเนี่ยพี่เขาเรียกว่างานเฮงคืองานเยอะ
งานเยอะมันก็เหนื่อยไงคะมันก็อาจจะแบบทำให้เราเหนื่อยเราเพลียคืออาจจะต้องทำงานเยอะหน่อยเพื่อจะได้เงินมากหน่อยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะราศีมีนเป็นอีกหนึ่งราศีที่ค่อนข้างดีในเรื่องของเงินแล้วก็งานแต่ว่างานเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเยอะอาจจะเหนื่อยนิดนึงเป็นปีที่ยากนิดนึงในการเอาตัวรอดให้ครบกับทุกๆอย่างที่เข้ามาถ้าคุณอยากเก็บทุกโอกาสในชีวิตนะคะทีนี้ในส่วนของสุขภาพราศีมีนปีนี้ค่อนข้างโอเคประคับประคองสุขภาพตัวเองได้ดีรอดพ้นสถานการณ์แย่ๆไปได้ค่อนข้างดีในเรื่องของสุขภาพหรือว่าโรคระบาดต่างๆนะอันนี้ภาพรวมนะคะทีนี้ในส่วนของความรักค่ะราศีมีนเป็นราศีที่ต่อยอดกับปีที่แล้วก็คือคนที่อาจจะโสดครับปีนี้ก็อาจจะมีคนดีๆมาให้ศึกษาดูใจแต่ก็อันนี้ให้พิจารณาดูดีๆอาจจะเจอคนที่เขาเหมือนกับเข้ามาแล้วสอดเจตนาว่าเอ๊ะอาจจะไม่ได้จริงใจกับเรา 100% แต่ก็คือมีคนมาให้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมมากกว่าปีที่แล้วสำหรับคนมีคู่ในราศีมีนนะคะต้องบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีที่เราจะได้เรียนรู้ศึกษาตัวตนหรืออาจจะมีชีวิตใหม่กับคนรักคนเดิมเรียกว่าหมายถึงว่าคนรักเก่าจะกลับมาใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะหมายความว่าคนที่เรามีคู่อยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วเนี่ยเขาจะพัฒนาตัวเองดีขึ้นหรือเราจะพอใจในสิ่งที่ปีที่แล้วเราไม่ค่อยโอเคกับเขาอะปีแล้วรู้สึกแบบเหนื่อยหน่ายเบื่อแฟนจังเลยว่าแบบทำพฤติกรรมที่เราไม่ชอบใจปีนี้เขาอาจจะอยู่ดีก็กลับตัวกลับใจทำตัวดีขึ้นจนเรารู้สึกว่าแฮปปี้มากขึ้นถูกต้องค่ะอ่ะแล้วการเสริมดวงของราศีมีนนะครับราศีมีนฟังดีๆฟังดีๆนะคะการเสริมดวงของราศีมีนปีนี้ค่ะแนะนำว่าทำบุญอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ด้อยโอกาสหรือสัตว์ด้อยโอกาสค่ะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับคนอื่นแล้วก็ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ราศีมีนเจอคนด้อยโอกาสสัตว์ด้อยโอกาสหรือว่าหมาแมวจรจัดนะคะหรือว่าจะเป็นในสถานสงเคราะห์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือได้เต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเงินทองหรือว่าการบอกต่อส่งข่าวต่อไปแค่การแชร์ข้อมูลเลยก็ถือว่าเป็นบุญในการช่วยสิ่งเหล่านี้ได้ละถูกต้องค่ะพี่แพททีนี้ในส่วนของราศีมีนค่ะจิวเวลรี่หรืออัญมณีเสริมเฮงปีนี้นะคะต้องบอกว่ามาแรงในเรื่องของไพลินครับเพอริดอตแล้วก็ในเรื่องของบุษราคำสีฟ้าเคยเห็นไหมบุษราคำมีสีฟ้าด้วยนะอ๋อเหรอครับใช่เพราะฉะนั้นนะคะอัญมณีเสริมเฮงในปีนี้ของราศีมีนเนี่ยค่อนข้างหลากหลายเลือกใช้ได้เลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเน้นโทนสีฟ้าฟ้าฟ้าน้ำทะเลสีออกแบบน้ำเงินน้ำเงินนะคะจะออกโทนเย็นเย็นซึ่งเขาจะมาช่วยในเรื่องอะไรครับช่วยเสริมในเรื่องของความเฮงปังในเรื่องของสุขภาพการเงินความรักคือเอาง่ายๆว่า คนที่เราจะต้องไปติดต่อด้วย หรือบุคคลต่างๆที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับการงานชีวิตการซัพพอร์ตในชีวิตเราต่างๆเนี่ยเขาจะมาเป็นอุปสรรคกับเราน้อยลงแล้วที่สำคัญเนี่ยจะช่วยให้ความอารมณ์ร้อนหรือว่าความขัดใจขุ่นมัวในใจเนี่ยเบาลงเย็นลงด้วยค่ะครับสำหรับใครที่เกิดในราศีมีนนะครับก็ในเรื่องของการงานต่อให้มีเยอะจริงแต่ว่าเราก็จะได้เงินไม่ได้มากเท่าไหร่ก็คือต้องทำงานมากเพื่อจะได้เงินมากใช่คือเอาง่ายๆว่าปีนี้ขยันมากเท่าไหร่ทำมากเท่าไหร่ยิ่งมีมากเท่านั้นเรื่องของการเก็บเงินราศีมีนไม่มีปัญหาเหมือนกุมนะก็ยังเก็บได้ดีอยู่ยังค่อนข้างจัดการเงินตัวเองได้ดีอยู่ครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปทำทานเยอะๆนะครับใช่ช่วยเหลือสิ่งผู้ด้อยโอกาสเยอะๆใช่สัตว์ด้อยโอกาสคนด้อยโอกาสต่างๆค่ะครับอ่ะราศีมีนจบไปแล้วต่อไปนะครับราศีเมษฟังดีๆนะครับว่าปีนี้จะเป็นยังไงราศีเมษเราเริ่มต้นด้วยการงานก่อนดีกว่าได้เลยค่ะราศีเมษนะคะการงานปีนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับบริวารหรือว่าเจ้านายเหนื่อยในที่นี้หมายความว่าส่งต่องานอะไรไปรับทอดงานอะไรมาก็เหมือนกับว่าจะมาจมมาเหนื่อยมาหนักที่เราซะเปล่าๆเพราะฉะนั้นปีนี้นะคะราศีเมษอาจจะต้องมีในเรื่องของการเจริญศีลภาวนาถือศีล8อันนี้เป็นเรื่องของการเสริมไปเลยวิธีการนะคะให้เราเฮงแล้วก็ปังในเรื่องของบริวารหรือว่าเจ้านายหัวหน้าต่างๆให้เขาเนี่ยเมตตาเอ็นดูรวมถึงให้งานต่างๆที่มันจะต้องรันต่อไปจากเราหรือว่ารับช่วงมาจากคนอื่นเนี่ยไม่มาเหนื่อยมาตกมาหนักที่เรานะคะในส่วนของการเงินค่ะราศีเมษปีนี้เป็นราศีที่ค่อนข้างเก็บเงินได้ดีหาเงินได้เก่งแต่ก็จะมีคนรอบข้างหรือบริวารอีกเช่นกันที่มาช่วยใช้ นะคะเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆว่าปีนี้อย่าไปให้ใครยืมเงินอย่าไปเป็นหนี้เป็นสินอย่าไปแบบเอ้ยโอเคเดี๋ยวเราช่วยก่อนไม่ได้อาจจะไม่ได้คืนได้ง่ายๆนะคะมีเรื่องงานเรื่องเงินแล้วนะครับเรื่องสุขภาพของราศีเมษเป็นไงครับ
ราศีเมษค่ะสุขภาพปีนี้ค่อนข้างดีโฟลนะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเป็นพิเศษแต่อยากให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพคนรอบข้างจริงๆเมษเนี่ยปีนี้ตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นอุปสรรคมากแต่คนรอบข้างเนี่ยเป็นอุปสรรคกับตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็จะเหนื่อยเหมือนกับทำมาเท่าไหร่ระวังแค่ไหนมันก็ยังเกิดปัญหาอยู่ดีซึ่งปัญหาไม่ได้เกิดจากเราแต่เกิดจากคนรอบข้างซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องการงานการเงินนะฮะแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยใช่แล้วเรามาในเรื่องความรักมากกว่าในเรื่องของความรักค่ะพี่แพทย์ปีนี้ของราศีเมษเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังการเข้าไปเป็นมือที่3หมายถึงว่าจะมีมือที่3เข้ามาหรือเราจะเป็นมือที่3ของเขาโดยไม่รู้ตัวถูกต้องเพราะฉะนั้นคบใครรักใครชอบใครระวังตัวให้ดีนะคะเช็คประวัติเขาสักนิดนึงว่าเราอยู่ในสถานะอะไรกันแน่ครับแล้วก็ในเรื่องของการเสริมดวงนะฮะสำหรับของราศีเมษเป็นยังไงบ้างของราศีเมษอย่างที่บอกนะคะว่าปีนี้อยากให้ถือศีลทำสมาธิให้ดีๆศีล5ศีล8ได้หมดเลยนะเอาจริงๆทีนี้ในส่วนของอัญมณีเสริมเฮงค่ะของราศีเมษนะคะต้องบอกว่าเน้นสีเขียวไปทางมรกตนะคะพอริดอทก็ได้เหมือนกันพอริดอทเนี่ยจะเป็นในโทนสีออกเขียวแบบสดใสสดใสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ราศีเมษจะค่อนข้างมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ราบรื่นดีถ้าเป็นของตัวเองแต่กับคนรอบข้างต้องระวังนิดนึงก็เลยต้องมีอันนี้ไม่ดีสีเขียวใช่เสริมเพื่อให้สภาพจิตใจเราอะโฟลว์ขึ้นสดใสขึ้นแล้วก็มีความเขาเรียกว่าความหวังความสมหวังที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าในปีนี้ค่อนข้างจะโดนขัดจากคนรอบข้างบ่อยเป็นพิเศษครับค่ะดูเหมือนคนราศีเมษเนี่ยนะฮะจะต้องควบคุมคนรอบข้างทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นแล้วเป็นปัญหาที่ยากมากจริงๆนะฮะแต่ว่าเพราะนั้นเราต้องมีการถือศีลถือศีลเพื่อเรามีสติเพื่อเรามีปัญญาในการที่จะช่วยคนอื่นคนรอบข้างแก้ไขปัญหาเมื่อมีสติแล้วอะค่ะรู้แล้วว่าศีลคืออะไรสมาธิคืออะไรสติคืออะไรเดี๋ยวทุกอย่างจัดการได้เองคนรอบข้างก็เอาเรื่องร้อนมาหาเราไม่ได้ค่ะจบไปแล้วสำหรับราศีเมษนะครับเรามาต่อกันด้วยราศีพฤษภกันเลยดีกว่าครับราศีพฤษภการงานเป็นไงบ้างครับปีนี้พฤษภนะคะต้องบอกว่าปีนี้มีโอกาสดีเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไงเป็นหนึ่งในราศี5ราศีที่ส้มเลือกมาว่าโอ้โหปังแน่นอนปีนี้วัวชนวัวนะคะพฤษภปีนี้เป็นราศีที่ค่อนข้างโชคดีในเรื่องของผู้ใหญ่อุปถัมภ์คนรอบข้างอุปถัมภ์หรือจะเป็นในเรื่องของการงานที่เชื่อมโยงมาจากปีที่แล้วทำผลงานมาดีเข้าตากรรมการเข้าตาผู้ใหญ่ก็เลื่อนตำแหน่งให้เลื่อนโอกาสให้มาเป็นของเราปีนี้เมื่อตำแหน่งขึ้นเงินเดือนก็ต้องขึ้นเงินก็ดีตามใช่อยากย้ายราศีไหมคะพี่แพทย์บอกขอเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเป็นราศีนี้เลยได้ไหมไม่เป็นไรผมรอฟังราศีผมต้องบอกก่อนว่าราศีพฤษภนะคะการงานดีการเงินดีสุขภาพก็ดีแต่สุขภาพปีนี้ระมัดระวังในเรื่องของพักผ่อนไม่เพียงพออ่อนเพลียร่างกายไม่ค่อยจะสมบูรณ์สมดุลในเรื่องของความเฟรชความสดเขาเรียกว่าความสดชื่นสดใหม่เท่าไหร่เพราะว่าอาจจะแบบว่าเป็นการต่อเนื่องของการทำงานมาจากปีที่แล้วทำงานหนักๆอะไรนะฮะปีนี้อาจจะได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นอะไรไงยังไงก็ซ้ายก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อที่จะสภาพปีนี้โฟลว์แล้วก็ดีขึ้นถูกต้องในเรื่องของความรักค่ะปีนี้พฤษภเฮงนะเฮงการงานการเงินแล้วก็ความรักอะไรจะเฮงเกือบทุกเรื่องขนาดนี้นั่นน่ะสิคะต้องบอกว่าพฤษภปีนี้ความรักค่อนข้างจัดการลงตัวได้ดีแต่อาจจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันบ้างหรือปัญหายุยงจากบุคคลที่3 4 5เข้ามาบั่นทอนเอาอีกแล้วบุคคลอื่นอีกแล้วบุคคลอื่นอีกแล้วมีอิทธิพลนะเอาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้หูอย่าเบาหูหนักๆใส่ตุ้มหูเข้าไว้ผู้ชายก็ไปเลยค่ะเจาะหูเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะคะหูหนักๆจิตใจหนักแน่นมั่นคงนะคะที่สำคัญในเรื่องของความเสริมดวงเสริมเฮงครับปีนี้จะเรียกว่าเสริมอะไรดีล่ะพฤษภดีทุกอย่างเลยไม่ต้องเสริมนะผมว่าเรียกว่าก็คือให้นอนหลับพักผ่อนให้มากขึ้นดีกว่าใช่ดูแลสุขภาพแล้วก็การเสริมเนี่ยเสริมให้ที่ดีอยู่แล้วดีขึ้นไปอีกมากกว่าอาจจะทำบุญทำทานที่ทำอยู่แล้วก็คือทำไปเรื่อยๆเอาง่ายๆว่าปีนี้เนี่ยอนุเคราะห์ผู้อื่นคือตัวเองอ่ะดีอยู่แล้วเราก็อนุเคราะห์คนอื่นที่เขาอาจจะเป็นบริวารก็ได้หรือว่าเป็นใครที่เข้ามาขอความช่วยเหลือแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการให้ยืมเงินหรือว่าสร้างหนี้สร้างสินนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังดีๆทีนี้ในส่วนของราศีพฤษภค่ะอัญมณีที่เสริมเฮงก็อยากให้สนใจในเรื่องของอเมทิสอเมทิสเป็นอัญมณีสีม่วงนะคะเป็นม่วงม่วงออกแบบว่าสดใสสดใสนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของทับทิมก็ได้พลอยแดงทับทิมป
ีนี้พฤษภค่ะมาแรงในเรื่องของโชคลาภเงินทองความรักใช่ไหมคะก็อยากจะให้เสริมในเรื่องของการควบคุมจิตใจการมั่นคงทางอารมณ์แล้วก็ในเรื่องของการควบคุมเกี่ยวกับสติปัญญาของตัวเองโดยอัญมณีอเมทิสสีม่วงหรืออัญมณีพลอยแดงสีแดงทับทิมเนี่ยค่ะจะเข้ามาช่วยเสริมสติปัญญาหรือความสามารถในการควบคุมจิตใจให้สงบมากขึ้นคือบางทีเรื่องการงานดีการเงินดีอาจจะเหลิงไปอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเราต้องมีอะไรที่มาคอยคอนโทรลเราให้เราใช่แล้วค่ะพี่แพทถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอัญมณีตรงนี้จะช่วยเสริมได้ด้วยนะคะสุดยอดมากสำหรับราศีพฤษภนะครับใครอยู่ราศีนี้ถือว่าเป็นปีที่เฮงแล้วก็ปังมากๆยังไงก็อย่าลืมส่งต่อความสุขนะครับด้วยการช่วยเหลือคนอื่นด้วยใช่ครับยังไงแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้มากๆนะครับสำหรับราศีพฤษภเรียกว่าเกือบดีในทุกเรื่องเลยจริงจริงปีนี้เฮงนะเอาจริงๆถ้าจะไม่เฮงมีอย่างเดียวคือตัวเองเป็นอุปสรรคให้ตัวเองขี้เกียจไม่ยอมทำหรือแบบโยนทิ้งโอกาสไปอันเนี้ยต้องระวังถึงบอกไงว่าจิตใจปีนี้ต้องควบคุมดีๆครับหรือว่าใครที่กำลังแบบว่ารู้สึกแบบท้อแท้กับโควิดนะครับโรคระบาดอะไรเงี้ยใครอยู่ราศีพฤษภเนี่ยไม่ต้องกลัวไปเลยเพราะว่าปีนี้คุณเฮงแน่นอนนะครับจบไปแล้วกับราศีพฤษภนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยราศีเมถุนกันเลยดีกว่าราศีเมถุนเรื่องงานเป็นไงบ้างครับโหเมถุนปีนี้นี่ค่อนข้างที่จะปังในเรื่องงานแต่ว่าสาหัสในเรื่องของการจัดการหรือว่าทำดีเหมือนไม่เห็นค่าทำดีเหมือนไม่ได้ดีทำเยอะก็เหมือนแบบไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยมีน้อยใจไปอีกน้อยใจไปอีก แต่เมถุนเนี่ยดีตรงที่ว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปทั้งหมดอ่ะมันมีคนเห็นนะว่าเราทำอะไรแต่ผลที่จะตามมาเนี่ยอาจจะช้าสักนิดนึงยังไงใจเย็นๆนะคะช่วงปลายปีเนี่ยมีข่าวดีแน่นอนอย่าน้อยใจและอย่ากีบอัพนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยดีอยู่แล้วก็คือใครไม่รู้ว่าเรารู้ก็ยังดีถูกต้องค่ะและที่สำคัญการเงินค่ะเมถุนเป็นปีที่ปีนี้อาจจะมีวาสนาที่ได้โชคลาภการเงินแบบฟลุกๆนะคะอ้าวลอตเตอรี่ต้องมาหน่อยปีนี้อ่ะมาเลยจ้ะแผงลอตเตอรี่ค่ะ อ่ะการเงินเป็นไงนะคะการเงินปีนี้มีลาภลอยลาภลอยไม่ว่าจะเป็นจากตัวเองการเสี่ยงโชคหรือว่าในเรื่องของโชคลาภเงินทองสิ่งของวาสนาบุญเก่าหนุนนำอะไรอย่างเงี้ยบุญหล่นทับประมาณนี้นะคะในส่วนของสุขภาพปีนี้ค่ะเมถุนค่อนข้างราบรื่นดีแต่ระวังอุบัติเหตุอุบัติเหตุตรงนี้เกี่ยวกับข้อเท้านะคะขาแข้งเท้าข้อเท้าประมาณนี้อาจจะเคล็ดหักหรือว่าร้าวได้หักเลยเหรอฮะใช่อันนี้ต้องระวังดีๆนะคะใครเกิดราศีเมถุนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยหรือว่าบางทีการเดินบางทีเราเดินทางหรือว่าเราเดินขึ้นบ้านลงบันไดอะไรเงี้ยอาจจะใช่ไม่ต้องรีบต้องบอกว่าค่อยๆใจเย็นๆนะคะแล้วเรื่องของการเสริมปังของราศีเมถุนล่ะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเสริมปังไปความรักอ๋อเหรอราศีความรักนี่ราศีเมถุนอยากรู้ความรักความรักนะเมถุนเนี่ยเป็นราศีที่ปีนี้เนี่ยอาจจะทุกข์ใจหรือหนักใจเกี่ยวกับคนรักโดนหลอกโดนโกงนี่ไงผมถึงอยากให้ข้ามไปใช่เพราะว่ามันไม่ดีความรักปีนี้เมถุนไม่ค่อยดีมีการนอกจากโรคระบาดแล้วเนี่ยก็ยังมีเรียกว่าโรคซึมเศร้าเพราะคนรักระบาดมาที่เราด้วยคือคนรอบข้างเข้าใจเรานะแต่ว่าคนใกล้ตัวเช่นคนข้างกายแฟนหรือว่าเพื่อนที่คิดเกินกว่าเพื่อนหรืออาจจะเป็นในลักษณะของคนที่ศึกษาดูใจกันเลยเนี้ยค่ะจะค่อนข้างไม่โอเคคือเอาตรงนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยคนรอบข้างเข้าใจเราแต่ก็ไม่สำคัญเท่ากับคนที่เรารักด้วยเนี่ยเข้าใจเรานะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยราศีเมถุนจะตกอยู่ที่คำว่าน้อยใจในโชคชะตาคือราศีเมถุนเนี่ยน้อยใจตั้งแต่เรื่องของการงานละทำดีก็ไม่ได้ดีนู่นนี่อะไรเงี้ยนะอย่าเพิ่งน้อยใจไปใช่ค่ะนะครับเพราะว่ายังมีสิ่งดีรออยู่ยังมีเรื่องดีรออยู่คือยังไงถ้าการงานที่คุณทำความดีที่คุณทำเนี่ยคุณก็รู้ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วใช่ครับแล้วมันจะเกิดประสบผลในที่สุดอยู่ดีในที่สุดอยู่ดีใช่แล้วก็ในเรื่องของวิธีการเสริมเฮงอันนี้ต้องบอกรัวๆนะคะขยับเข้ามาใกล้ๆหน้าจอได้นะคะสำหรับราศีเมถุนนะคะผมเชื่อว่าราศีเมถุนเนี่ยต้องการเสริมเฮงในเรื่องของความรักแน่นอนใช่ทั้งรักทั้งเงินทั้งน้อยใจทั้งสุขภาพทั้งความแบบโอ้โหไม่เข้าใจของตัวเองและแฟนต้องบอกก่อนว่าราศีเมถุนเนี่ยปีนี้อยากให้เสริมชีวิตด้วยวิธีการที่เราอาจจะต้องเข้าวัดวิปัสสนาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจริญกรรมฐานวิปัสสนากันมากขึ้นหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการรู้จักวิธีการข่มอารมณ์ข่มจิตข่มใจไหว้พระอันนี้นะคะเรียกว่าไหว้ได้ทั้งพระพุทธ
หรือว่าพระอะไรก็ตามที่เราศรัทธาเทพเจ้าต่างๆก็บูชาได้วิธีการที่จะไหว้พระอันนี้แนะนำสิ่งที่ราศีเมถุนควรถือไปด้วยนะคะทีมงานมีจดแสดงว่าเมถุนใช่ไหมคะ ต้องบอกก่อนว่าเมถุนนะคะปีนี้เนี่ยเข้าวัดทำบุญอยากให้พกไป3อย่างครับพกอะไรครับดอกไม้ทุกเทียน3อย่างนะคะดอกไม้เป็นเน้นเป็นดอกไม้ที่กลีบไม่ต้องเยอะมากดอกอะไรคะกลีบเช่นดอกกลีบน้อยๆก็เช่นดอกกล้วยไม้อย่างนี้นะมันจะได้ช่วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้ความยุ่งเหยิงน่ะมันน้อยลงนะคะธูปเทียนอันนี้รู้กันอยู่แล้วนะคะเทียนเนี่ยจะสีขาวหรือสีเหลืองอันนี้แล้วแต่ศรัทธาได้เลยแต่ว่าไม่แนะนำให้เป็นสีอื่นนอกจาก2สีนี้นะเพราะว่าตัวเราเองอ่ะมันจะแบบยิ่งดรอปยิ่งหม่นนะยิ่งหม่นนะคะในส่วนของอัญมณีที่เสริมเฮงอัญมณีเสริมเฮงของราศีเมถุนนะคะเรียกว่าขออนุญาตแนะนำ Star Sapphire อะไรนะฮะ Star Sapphire Star Sapphire จะเป็นอัญมณีที่คล้ายๆหินคล้ายๆหินแต่ว่าเวลาเราส่องไฟไปตรงกลางอะค่ะเขาจะขึ้นมาเป็นดาวผมเคยเห็นเคยเห็นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะเป็นความพิเศษของเขาหรือจะเป็น Tiger Eye ก็ได้นะคะส่วนของอัญมณี2แบบนี้เสริมในส่วนของราศีเมถุนดีมากเพราะว่าจะช่วยดึงดูดในเรื่องของเขาเรียกว่าบุญเก่าๆวาสนาเก่าๆหรือว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยให้มาช่วยหน่อยไม่ใช่ดึงดูดวาสนาเก่าๆให้มาช่วยหน่อยว่าปีนี้ยากเหลือเกินเราไอ้ส่วนเจ้ากรรมในเวรเนี่ยก็จะได้กระจายหายไปเพราะว่าในส่วนของ Star Sapphire หรือว่า Tiger Eye เนี่ยมีความเชื่อด้วยค่ะว่าเป็นเครื่องรางเบาๆสามารถที่จะขับไล่ปีศาจสิ่งชั่วร้ายอันตรายหรือแม้กระทั่งคุณไสยต่างๆได้ดีโอ้โหราศีเมถุนนี่หนักหน่อยนะฮะใช่ค่ะเรามาครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยราศีกรกฎดีกว่าราศีกรกฎเนี่ยการงานเป็นยังไงบ้างครับปีนี้กรกฎการงานก็ไม่แย่แต่ว่าก็ไม่ได้ดีก็ไม่ได้ดีกลางๆเคยทำมายังไงก็ยังต้องอยู่ที่เดิมไปก่อนการย้ายหรือว่าการเปลี่ยนโลเคชั่นการทำงานยังไม่เหมาะนะคะเว้นแต่ว่า work from home อันนั้นจำเป็นไม่เกี่ยวนะคะแต่ในเรื่องของการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือว่าที่อยู่อาศัยหรือว่าการย้ายที่ทำงานย้ายบริษัทเนี่ยอันนี้อาจจะต้องคิดให้หนักดีๆนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยการย้ายจะเป็นการเพิ่มภาระให้ตัวเองค่ะคือให้อยู่ในระดับเดิมไปก่อนดีกว่าใช่อย่าเพิ่งโลภอย่าเพิ่งทะเยอทะยานอย่าเพิ่งไปคิดอะไรไกลเพราะว่าปีนี้กรกฎเนี่ยเซฟๆไปก่อนนะคะในเรื่องของการเงินการเงินปีนี้เนี่ยเรียกว่ารายได้ไม่ได้ดีมากรายจ่ายก็ยังมีเท่าเดิมแต่เก็บเงินอยู่เฉยเก็บเงินได้เลยคือจากแต่ก่อนที่เคยเก็บเงิน10บาทก็จะแบบอาจจะเก็บได้แบบ100 1,000 10,000 อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ฐานเงินเดือนของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยกรกฎเนี่ยค่อนข้างดีในเรื่องของเงินเก็บเงินถุงเงินถังการลงทุนโชคลาภหนุนนำบุญเก่าหนุนนำนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพค่ะกรกฎปีนี้สุขภาพไม่แย่ก็เรียกว่าสุขภาพดีนะคะร่าเริงสดใสจิตใจโอเคอุบัติเหตุก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงคนรอบข้างก็ไม่ได้เอาความหนักหนาสาหัสอะไรมาให้มากเพราะฉะนั้นปีนี้กรกฎดีเรื่องสุขภาพนะคะความรักค่ะกรกฎปีนี้ถ้าใครอยากสร้างครอบครัวอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากแต่งงานหรือว่าอยากที่จะลงทุนลงแรงอะไรกับคนรักก็สามารถทำได้แต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ารีบนะคะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเรามีคนรักอยู่แล้วแล้วเราอยากจะร่วมลงทุนด้วยกันก็สามารถทำได้ทำได้ค่ะแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่แบบลงหมดใช่ไหมอย่าแบบว่าอุ้ยหมดหน้าตักเลยจ้าอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะต้องระวังเอาไว้ด้วยทีนี้ในเรื่องของการเสริมดวงค่ะปีนี้กรกฎอยากให้กตัญญูกตเวทิตากับบิดามารดาผู้มีพระคุณบุพการีต่างๆกราบเท้าชวนท่านไหว้พระทำบุญทำสิ่งดีๆให้การหรือว่าพูดดีทำดีคิดดีกับคุณพ่อคุณแม่กับบุพการีหรือผู้ใหญ่ที่บ้านมากขึ้นจะช่วยเสริมให้ธุรกิจการงานรวมถึงโชคชะตาที่เอื้อให้เราเนี่ยมีความประสบความสำเร็จในเรื่องของเงินเก็บการลงทุนเนี่ยยิ่งดีขึ้นไปด้วยนะคะก้าวสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้นด้วยความกตัญญูกตเวทิตานั่นเองใช่แล้วค่ะครับทีนี้อัญมณีเสริมเฮงของกรกฎค่ะอัญมณีเสริมเฮงของกรกฎปีนี้นะคะเรียกว่าได้หลายๆอย่างนะคะที่ส้มเห็นนะก็จะมีในเรื่องของมรกตไม่ใช่พอกรกฎแล้วเลยมีมรกตนะ มรกตสีเขียวนะคะมรกต
จะช่วยเสริมในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการสติปัญญาความคิดความอ่านการตัดสินใจนะคะแล้วก็จะมีโกเมนครับโกเมนจะออกน้ำตาลน้ำตาลแดงๆเหลืองๆแล้วแต่ชนิดซึ่งโกเมนเนี่ยค่ะถ้าใส่คู่กันกับมรกตสำหรับราศีกรกฎนะจะยิ่งเสริมให้โชคชะตาหรือว่าวาสนาเก่าๆเกี่ยวกับคนรักครับการพลัดพรากหรือเกี่ยวกับสัญญาเก่าคู่รักดีขึ้นมาได้เรียกว่าขจัดปัดเป่าอุปสรรคนั่นเองค่ะจบไปแล้วกับราศีกรกฎนะครับหวังว่าทุกคนราศีกรกฎเนี่ยคงจะถูกใจมาราศีนี้เลยครับราศีสำคัญของผมเอง ราศีสิงห์ครับการงานเป็นยังไงบ้างครับปีนี้ราศีสิงห์ปีนี้นะคะไม่ย่อท้อรวยแน่นอนเพราะว่าปีนี้นะคะราศีสิงห์เนี่ยงานเยอะงานหนักงานเหนื่อยเจองานยากงานรุมเร้างานรุมเร้าไม่ใช่โรครุมเร้าอันนี้ถือว่าดีนะฮะถือว่าดีคือมีอะไรให้ทำในสถานการณ์ที่ทั่วโลกแทบจะแบบยาอยู่ฟรีสตัวเองแบบนี้นะคะเรียกว่าราศีสิงห์มีงานเข้ามามากกว่าปีที่แล้วนะแต่เรื่องจริงนะเพราะว่าจริงๆนะนี่เมื่อวานมีงานเข้ามาเยอะมากเมื่อวานมีงานละครเรื่องใหม่แล้วมีรายการมีอะไรเข้ามานะครับอันนี้เรื่องจริงจริงเลยเย่ๆๆต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีไทยอินหรือว่าไม่ได้มีแบบว่านอกในนะคะอันนี้ประสบการณ์ตรงอันนี้แบบว่าบอกกันสดๆหน้ากล้องหน้าไมค์ตรงนี้เลยทีนี้ในส่วนของการเงินค่ะพี่แพทย์ราศีสิงห์ปีนี้เนี่ยเก็บเงินดีๆนะเก็บยากหน่อยมันจะรั่วมันจะจ่ายเยอะมันจะค่อนข้างแบบหุยกระเป๋าชิงนิดนึงของอยากได้ก็มีของจำเป็นต้องใช้ก็มีของมันต้องมีอันนี้ก็อยากได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะจ่ายรั่วไปเยอะคืออย่าโลภมากว่างั้นก็หุยยากนิดนึงนะเพราะมันเหมือนกับเราจะต้องจ่ายอ่ะมันไม่อยากได้แต่มันต้องมีเฮ้ยเราไม่ได้อยากได้แต่มันจะเสริมงานเสริมบุคลิกภาพหรือว่าเฮ้ยงานนี้มันจำเป็นต้องทำมันจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งนี้อะไรเงี้ยต้องจ่ายอะไรเงี้ยมันก็จะเข้ามาในเรื่องของการเงินนิดนึงที่ดึงแต่ก็ไม่ได้ตึงถึงขนาดขัดสนนะคือการใช้จ่ายก็คือจะมากขึ้นใช่ค่ะแต่ว่าไม่ถึงเห็นขั้นแบบว่าติดหนี้ติดสินอะไรแบบนี้นะคะในเรื่องสุขภาพค่ะปีนี้ระมัดระวังเรื่องของคอเป็นไงฮะคอเจ็บคออักเสบเส้นเสียงอักเสบหรือว่าติดเชื้อในพวกต่อมต่างๆตรงบริเวณคออย่างเงี้ยเป็นเฮ้ยแต่จริงนะเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยผมแบบเจ็บคอเพราะว่าให้ตลอดเลยอ่ะใช่จริงๆเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมสร้างบ้านใหม่อ่ะแล้วก็มีการต่อเติมบ้านนู่นเนี่ยจะมีฝุ่นมีอะไรฮะเจอแล้วกระเป๋าฉีกเพราะอะไรนะคะต่อไปความรักค่ะความรักปีนี้ปังปุริเย่ปังปุริเย่นะจ๊ะปีนี้ความรักสมหวังตามคาดตามแพลนหรือว่าถ้าเกิดว่าคนที่ยังโสดนะคะสำหรับทางบ้านถ้าใครยังโสดเรียกว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ได้รับความรู้สึกดีๆได้รับสิ่งดีๆหรือมีเพื่อนสนิทแนะนำคนรักดีๆมาให้อะไรจะตรงขนาดนี้จริงเหรอวิเลนนะเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของความรักปีนี้เนี่ยปังปุริเย่จริงๆปังที่สุดเลยนะเขาว่าปังกว่าราศีอื่นนะเท่าที่ดูมาโอ้โหยอดจริงๆนะคะน้องโซ่ที่สุดยอดจริงๆผมจะบอกให้นะคะในส่วนของการเสริมค่ะวิธีการเสริมการทำบุญก่อนปีนี้เนี่ยให้เน้นในเรื่องของเวลาเราไปทำงานหรือเดินทางไปที่ไหนไหว้พระครับไหว้พระในที่นั้นๆเช่นสมมติไปกรุงเทพเราอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมคะช่วงนี้ก็อาจจะไปไหว้ศาลหลักเมืองหรือว่าไหว้วัดพระแก้วอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงเป็นลักษณะของเน้นการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่เป็นการเคารพสักการะประจำท้องที่ประจำท้องถิ่นนั้นๆจะช่วยเสริมให้การเดินทางการงานแล้วก็ในเรื่องของอุปสรรครอบตัวมันน้อยลงนะคะในส่วนของจิวเวลรี่ค่ะจิวเวลรี่อัญมณีนะคะของราศีสิงห์อยากให้เสริมในเรื่องของไพลินกับนิน2อันเป็นหลักพี่แพทได้จากส้มไปแล้วแอบมีหลังไม้ให้ไปแล้วนะคะให้นินไปแล้วซึ่งต้องบอกว่านินกับไพลินเนี่ยเขาจะจริงๆแยกใส่ได้นะคะหรือจะใส่ร่วมกันก็ได้จะช่วยเสริมให้อุปสรรคความขุ่นข้องหรือการตัดสินใจที่บางครั้งเราสับสนลังเลมันเคลียร์ออกไปได้ง่ายขึ้นเหมือนเราสามารถตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นใช่บางทีเราชอบแบบกังวลว่าจะยังไงดีใช่มันก็แบบ
เอ๊ะน้อยลง อะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาสับสนน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปค่ะไปค่ะจบไปแล้วกับราศีสิงห์นะครับหลายคนคงถูกใจต่อไปเรามาต่อกันด้วยราศีกันกันเลยดีกว่าครับเรื่องการงานของราศีกันเป็นยังไงบ้างครับราศีกันนะคะปีนี้ค่อนข้างดีในเรื่องของการงานโอกาสคนอุปถัมภ์หรือว่าในเรื่องของการลื่นไหลการตัดสินใจในงานเนาะอุปสรรคน้อยการเงินก็เรียกว่าอาจจะมีหนี้มีสินหรือว่าความจำเป็นในการใช้เงินค่อนข้างเยอะอาจจะติดขัดได้อันนี้เราระมัดระวังแล้วก็บริหารจัดการดีๆนะคะส่วนสุขภาพราศีกันปีนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของข้อเข่าข้ออักเสบข้ออีกแล้วนะข้ออีกแล้วข้อขาข้อเท้าข้อเข่าข้ออักเสบเกาต์รูมาตอยแล้วก็อีกโรคนึงเกี่ยวกับภูมิแพ้ภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้เกสรดอกไม้แพ้ฝุ่นนะช่วงนี้ PM ด้วยเพราะฉะนั้นระวัดระมัดระวังขอบคุณครับลิ้นทันกันบ้างอะไรบ้างระมัดระวังดีๆส่วนของความรักค่ะความรักปีนี้ราศีกันเรียกว่าเหมือนกับถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เหมือนจะจีบกันใหม่เหมือนกับเริ่มต้นใหม่กับใครคนเดิมคนเก่าๆความรักเก่าๆอาจจะเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นแต่ก็ต้องดูดีๆเหรียญมี2ด้านเสมอครับถ้าเกิดคนเก่าเข้ามาแล้วแบบไม่ได้ดีก็ไม่จำเป็นจะแบบต้องกลับจะต้องกลับไปแบบอุ๊ยคุณส้มบอกว่าจะดีคนรักเก่ากลับมาแล้วจะดีก็ไม่ได้หมายความว่าต้องทุกคนก็ดูเป็นเคส by เคสไปอันนี้จะประสบการณ์ส่วนตัวป่ะฮะไม่แซวเล่นแซวเล่นต้องบอกว่าในส่วนของกิจกรรมเสริมดวงครับกิจกรรมเสริมดวงทำอะไรดีปีนี้ราศีกันนะคะทำได้หมดเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการถวายจัตุปัจจัยไทยธรรมหรือเครื่องสังฆทาน อันนี้ยิ่งเสริมให้เรื่องของการงานการเงินความรักที่มันดีมันจะได้ดีขึ้นไปอีกส่วนในเรื่องอะไรที่มันไม่ดีมันก็จะได้ไม่โดนดึงลงไปให้แย่ลงในส่วนของอัญมณีเสริมดวงค่ะเสริมเฮงนะคะราศีกันต้องขออนุญาตแนะนำในส่วนของโอปอโอปอเป็นอัญมณีธาตุน้ำแต่ราศีกันเนี่ยจะช่วยเสริมถ้าใส่โอปอนะจะช่วยเสริมในเรื่องของความร่มรื่นร่มเย็นเป็นที่พึ่งพาให้กับคนรอบข้างเอื้ออาทรอะไรอย่างเงี้ยคนรอบข้างจะรู้สึกว่าเฮ้ยปีนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบเป็นที่พึ่งได้แล้วก็คนที่เขาจะเอาเรื่องดีๆโอกาสดีๆมาให้เนี่ยก็จะมองเห็นเราเป็นคนแรกอ๋อถือว่าเป็นการได้รับโอกาสสำคัญใช่ค่ะนะถูกต้องโอเคอ่ะหมดไปแล้วกับราศีกันนะครับต่อไปเรามาต่อที่ราศีตุลค่ะราศีตุลการงานปีนี้เป็นยังไงบ้างครับปีนี้เนี่ยเรียกว่าตุลนะคะค่อนข้างดีอย่างที่บอกว่ากันกับตุลเนี่ยอยู่ใน5ราศีที่เฮงที่ปังในเรื่องของความรักอย่างที่บอกว่ากันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคนรักเก่าๆกลับมาหรือความรักที่โอเคได้เริ่มต้นใหม่แต่ตุลเนี่ยค่ะการงานการเงินมาคู่กันโอ้โหมาคู่กันในที่นี้ก็คือดีเป็นคู่กันดีคู่กันแต่อุปสรรคก็ยังอยู่ในนั้นอยู่ดีตัวเองเป็นอุปสรรคให้ตัวเองยังไงครับเช่นการตัดสินใจการแก้ปัญหาความขี้เกียจครับความหย่อนยานในเรื่องของความช้าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องขยันเข้าไว้นะคะราศีตุลต้องแอคทีฟเข้าไว้นะครับตื่นให้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตื่นให้เร็วขึ้นอย่าปฏิเสธเยอะนะหรือว่าเฮ้ยมีอะไรเข้ามาทำไว้ก่อนเซเยสไว้ก่อนจะดีที่สุดนะคะสุขภาพของราศีตุลปีนี้ไม่ได้แย่มากแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของความเครียดลงกระเพาะอาหารปวดท้องในลำไส้อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแบบเป็นโรคเล็กๆน้อยๆให้เกิดความรำคาญหรือว่าเกิดความไม่สบายตัวแล้วก็ในเรื่องของความรักครับผมราศีตุลปีนี้เตรียมเฮนะคะทำไมฮะมันปังไงพี่ใครที่แบบอยากมีคนรักใหม่ๆอยากแต่งงานอยากเริ่มต้นชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยปีนี้เริ่มต้นได้ดีนะคะแล้วก็เป็นปีที่ความรักถ้าเราเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าหรือเพิ่งเลิกในความสัมพันธ์เพิ่งจบกับใครไปก็ต้องดูดีๆนะคะในเรื่องของคนที่จะเข้ามาแต่ว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเรียกได้ว่าชวนกันเฮงชวนกันปังเสริมกันเป็นคู่ที่มีบุญวาสนาเสริมกันหรือบางคนอาจจะเนื้อคู่ได้เลยนะปีนี้เรียกว่าราศีตุลเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเลิกลาไปนั่นแต่ว่าเหมือนแบบว่าหมดกรรมก็หมดกรรมอ่ะแต่ก็จะได้ความรักจากคนอื่นๆเข้ามาทดแทนรวมถึงอาจจะแบบว่ามีคนที่แอบชอบมาสารภาพรักด้วยนะเรียกว่าปังจริงๆนะคะของราศีตุลเกี่ยวกับความรักที่นี่วิธีการเสริมเฮงค่ะของราศีตุลต้องบอกว่าวิธีการเสริมเฮงของราศีตุลเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายหลักๆเลยนะคะวิธีการที่จะช่วยเสริมก็คือ1
อยากให้ราศีตุลทำบุญอะไรก็ได้ที่เป็นบุญเฉพาะเฉพาะยังไงครับบุญเฉพาะคืออะไรบุญเฉพาะเช่นบุญกฐินปีหนึ่งทำได้ครั้งเดียวทำได้แค่ประมาณ 20-30 วันด้วยซ้ำต่อปีต้องทำให้จบอะไรอย่างเงี้ยแล้วจิวเวลรี่ของราศีตุลเหรอครับแน่นอนค่ะจิวเวลรี่ของราศีตุลนะคะส้มอยากจะแนะนำเป็นในลักษณะของนพเก้ารู้จักไหมคะนพเก้าคือที่มีแบบที่มีแบบ9เม็ดเรียงกันแล้วก็จะมีตามตำราใช่ไหมก็จะมีหลักๆก็จะเช่นมรกตทับทิมโกเมนอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นราศีที่ใส่นพเก้าแล้วจะช่วยดึงดูดในเรื่องของโชคชะตาที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยให้มันดีขึ้นหรือว่าในเรื่องของการงานกับความรักเนี่ยให้มันยิ่งเฮงขึ้นไปอันนี้นะคะเรียกว่าใส่เป็นนพเก้าได้เลยนะคะชาวราศีตุลอย่าลืมจดไว้ด้วยนะครับใช่ว่าต้องใส่อะไรยังไงบ้างเยอะนะโอเคต่อไปจบไปแล้วกับราศีตุลนะครับเรามาต่อที่ราศีพิจิกครับราศีพิจิกเนี่ยการงานถือว่าเป็นยังไงบ้างครับการงานของราศีพิจิกนะคะปีนี้ค่อนข้างเหนื่อยหนักเจ้านายเห็นค่าเรามากเป็นพิเศษมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีงานที่หนักเป็นพิเศษคือได้งานเยอะมากขึ้นงานเยอะมากขึ้นภาระหน้าที่ก็เยอะนะก็เยอะมากขึ้นบริวารอาจจะเยอะขึ้นหรือว่าคนอื่นโยนงานมาให้เราทำก็ถือว่าดีนะฮะก็ดีแต่ว่ามันก็จะมีความเหนื่อยมีความหน่วงมีความหนักใจเหนื่อยใจเหมือนกับว่าทำแบบเสียไม่ได้ทำมากกว่าคนอื่นทำเยอะกว่าคนอื่นหรือว่าคนอื่นไม่ยอมทำงานตัวเองโยนมาให้เราทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆส้มมองว่าเป็นโอกาสนะคิดบวกนะคิดบวกคิดบวกนะคะแสดงว่าเขาเห็นคุณค่าความสามารถของเราใช่แล้วค่ะการเงินค่ะพิจิกดีนะดีเก็บเงินได้เยอะได้รายได้ดีแล้วก็ค่อนข้างแบบสนองนี้ตัวเองได้ครบถ้วนในปีนี้อยากได้อะไรก็ได้อยากซื้ออะไรก็โอเคมีเงินซื้อหรือว่าก็ถือว่าเฮงนะราศีพิจิกเนี่ยก็เฮงแต่ว่าความสุขภาพก่อนครับสุขภาพปีนี้นะคะพิจิกต้องระวังความเครียดไมเกรนหรือว่าบางคนเนี่ยความดันโอ้จริงๆแล้วมันต่อเนื่องนะเพราะว่าราศีพิจิกเนี่ยงานเยอะอะไรเงี้ยเพราะนั้นจะมีความเครียดความเครียดความกดดันความแบกรับทีนี้อย่างที่พี่แพทถามว่าเอ๊ะก็ปังนี่พิจิกทำไมไม่อยู่ใน5ราศีที่ปังนี่เลยความรักดึงมากสำคัญเลยนะเนี่ยสำคัญนะเอาจริงๆอ่ะรักทางงานก็ปังปีนี้นะพิจิกเนี่ยค่อนข้างเขาเรียกว่าคาดหวังก็ไม่สมหวังถ้าใครคิดจะแต่งงานหรือใครอยากที่จะแบบว่าอุ๊ยลองเลื่อนสเต็ปดูซิจากแฟนเป็นคู่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยปีนี้อาจจะโดนเทได้อ่ะพักก่อน เดี๋ยวเป็นไม้ขันมาอันเนี้ยที่จะเตือนนะคะคนรักอาจจะไม่เห็นค่าหรือว่าไม่ยกย่องเราเท่าที่ควร อันเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนมาเขาเรียกว่าถูกความรักดึงเนี่ยจะทำให้ทุกอย่างพังไปหมดเลยนะใช่ใช่ใช่มันเรื่องของจิตใจเนาะจิตใจสำคัญมากจะไม่มีพลังในการที่จะไปทำงานไม่มีพลังในการที่จะไปหาเงินนะฮะทำให้สุขภาพแย่ไปอีกเพราะฉะนั้นต้องมีสติเยอะสำหรับราศีพิจิกถูกต้องแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีเสริมดวงยังไงครับของพิจิกค่ะต้มแนะนำให้เน้นไหว้สายพญานาคนะได้หมดเลยจะเป็นคำชะโนดพระธาตุล่าหนองจะเป็นองค์พญาศิษฏนคราชหรือว่าพญานาคสายต่างๆในลักษณะที่เป็นสายบุญเนี่ยไปไหว้ได้หมดเลยซึ่งต้องบอกว่าสายพญานาคสำหรับราศีพิจิกเนี่ยอาจจะดูไกลตัวแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ส่งเสริมในเรื่องของความรักแล้วก็ในเรื่องของความยากเกี่ยวกับงานนะจะเสริมให้เรื่องความรักที่แย่ๆอาจจะแบบไม่แย่มากขนาดนั้นถูกต้องก็อาจจะไม่ถึงขั้นโดนเทอะไรอย่างนี้นะคะในส่วนของอัญมณีเสริมปังเสริมเฮงค่ะของพิจิกนะคะส้มแนะนำว่าให้เน้นเป็นอะไรที่เพลนๆง่ายๆเป็นมุกดาหารกับมุกดาหารในจังหวัดเลยป่ะฮะไม่ใช่คืออะไรมุกดาหารจะเป็นอัญมณีเรียกว่าเป็นต้นขั้วของอัญมณีทั่วโลกเลยค่ะ oh. เขาจะเป็นสีออกน้ำนมขาวๆแล้วก็จะเป็นอัญมณีที่ค่อนข้างเสริมแล้วก็ดึงดูดในที่เดียวกันนะคะนินก็ใส่ได้คู่กันก็ได้ขาวกับดำอันนี้คือเหตุผลที่ทำให้ราศีพิจิกเนี่ยไม่ได้เข้ามาอยู่ในท็อป5ใช่ไหมฮะรอบเพราะว่ามีในเรื่องของความรักเนี่ยดึงเราค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมว่าคิดบวกนะครับเพราะฉะนั้นราศีพิจิกเนี่ยจะเฮงในเรื่องของการงานและการเงินเพราะฉะนั้นทำงานไปเยอะดีกว่าความรักอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากใช่เก็บตังค์เยอะปีนี้เฮงในเรื่องการงานก็ทำงานไปก่อน
ต่อไปราศีสุดท้ายนะครับราศีธนูราศีธนูการงานเป็นยังไงบ้างครับธนูเนี่ยเรียกว่าการงานเนี่ยหนุนนำตัวเองดีคนรอบข้างก็หนุนนำตัวเองดีแต่ว่าในเรื่องของการตัดสินใจหรือว่าการวางอำนาจวางตำแหน่งเนี่ยอาจจะโดนเอาเปรียบได้ง่ายในที่ทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีธนูนะคะจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการคบหาเพื่อนร่วมงานหรือว่าการไว้ใจเชื่อใจคนในที่ทำงานนิดนึงบางทีแบบว่าจะไปนินทาเจ้านายกับเพื่อนก็ต้องระวังไม่ได้ไม่ควรเพราะว่าเพื่อนเอาไปบอกแน่ๆเอาบอกแน่นอนหรือไม่ก็เจ้านายยืนอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็ไม่สะกิดอะไรอย่างเงี้ยอย่านินทาอย่านินทากับเพื่อนอย่านินทากับเพื่อนนินทากับเจ้านายเลยหรือว่าอย่านินทาเลยดีกว่าอย่านินทาเลยดีกว่าดีที่สุดใช่ค่ะธนูนะคะการเงินปีนี้ก็กลางๆซอฟๆเรียกว่าเบี้ยน้อยหอยน้อยจะทำอะไรก็ทะนุถนอมกระเป๋าสตางค์ตัวเองนิดนึงอย่าเพิ่งลงทุนอะไรมากปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นปีที่ไอเดียบันเจิดหรือว่าโอกาสเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ก็ให้เลือกอย่ารีบนะคะอย่าคว้าทุกโอกาสเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าเป็นภาระหรือว่าเป็นกลายเป็นสิ่งที่เราสร้างความไม่สบายใจความทุกข์ให้ตัวเองจะสร้างปัญหาซะกับเปล่าๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากนะเพราะว่าโอกาสเข้ามาเยอะเนี่ยแล้วเราบอกว่าอย่าคว้าทุกโอกาสเราจะรู้ได้ไงว่าโอกาสอันไหนดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยนะผมว่าเป็นเรื่องที่ยากวิธีการสังเกตนะพี่แพทย์สมว่าง่ายๆก็คือดูว่าอะไร make sense ไม่ make sense โอกาสนี้เปอร์เซ็นต์ในการเกิดขึ้นได้จริงมากน้อยแค่ไหนสถิติเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพเนี่ยธนูค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องสุขภาพคือไม่มีปัญหาอะไรเลยคนรอบข้างที่เคยไม่สบายปีที่แล้วปีนี้ก็ค่อนข้างดีแต่ว่าปีนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของเกณฑ์การสูญเสียสูญเสียเช่นสัตว์เลี้ยงคนใกล้ชิดหรือว่าคนแก่ที่บ้านอะไรเงี้ยอันนี้ต้องระวังผู้ใหญ่อะไรเงี้ยต้องแบบทำใจเตรียมๆไว้นิดนึงก็ดีถ้าใครที่แบบระวังแก้ปัญหายังไงฮะถ้าแบบเบรกให้ทุกอย่างมันซอฟลงในเรื่องสุขภาพหรือว่าในเรื่องของการสูญเสียตรงนี้ส้มแนะนำว่าควรที่จะแนะนำว่าเป็นเรื่องของการถวายปัจจัยในเรื่องของการหรือถ้าใครถือศาสนาอื่นก็ได้เลยนะไม่ถึงไม่ถึงทำยังไงครับไม่ถึงไปทำส่งเสริมศาสนาอะไรก็ตามอะไรก็ได้ที่เป็นการอนุเคราะห์ร่วมสร้างเจดีย์ร่วมสร้างโบสถ์ร่วมถวายเพลพระอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะนั้นเนี่ยเราก็สังเกตแล้วเราก็ถวายท่านเราก็ส่งเสริมอันนี้อนุเคราะห์ตรงเนี้ยค่ะจะช่วยเสริมให้ราศีธนูเนี่ยรอดพ้นจากความเสียใจหรือว่าความคนรอบข้างนะใช่ที่แบบสูญเสียในเรื่องของความรักราศีธนูค่อนข้างไปดีๆไม่แผ่วนะแต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องของความหูเบาความไว้ใจหรือความแบบไปใส่ใจบุคคลอื่นๆนะโดยละเลยจุดเล็กจุดน้อยหรือว่าโดยที่ไม่ได้สนใจในดีเทลต่างๆสำคัญกับคนรัก อันนี้คนรักจะน้อยใจแล้วตีจากเอาได้แต่ถ้าเราใส่ใจดีก็ไม่ต้องคือหมายถึงว่าอาจจะเชื่อเพื่อนมากกว่าคนรักอะไรเงี้ยนะหรือว่าแบบให้เวลากับเพื่อนมากกว่าคนรักใช่หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเราไปใส่ใจในงานใส่ใจในคนอื่นๆมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของการเสริมดวงค่ะวิธีการก็บอกไปแล้วว่าให้อนุเคราะห์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นๆที่เรานับถืออยู่ก็ได้นะคะในส่วนของอัญมณีเสริมเฮงของราศีธนูเป็นราศีที่ค่อนข้างจะเสริมในเรื่องของไพลินกับเพทายสีเหลืองนะคะจะใส่คู่ใส่เดียวใส่แยกได้หมดในส่วนของไพลินกับเพทายสีเหลืองนะคะราศีธนูเนี่ยใส่แล้วเสริมในเรื่องของการเสียทรัพย์การโดนโกงความประมาทให้มันเกิดขึ้นกับเราน้อยลงเป็นอุปสรรคมาขัดขวางเราน้อยลงนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะครับทั้ง12ราศีเป็นยังไงบ้างครับถูกใจคุณผู้ชมมากน้อยแค่ไหนยังไงก็อย่าลืมจดให้ละเอียดจดให้ละเอียดแล้วก็ไปเสริมดวงกันให้ปังๆนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาย้ำช่องทางทางการติดต่อของรายการเราบ้างดีกว่าสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาคาใจเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อในหลายๆศาสตร์หรือว่าอาจจะเป็นปัญหาแบบต้องบอกทริคยังไงต้องทำยังไงในเรื่องของคำถามเกี่ยวกับเสริมเฮงเสริมดวงเสริมปังสามารถฝากคำถามเอาไว้ให้ส้มตอบได้ในช่องทางของ Facebook Twitter นะคะเว็บบอหรือว่าจะเป็นใน YouTube ของจงไข่โถเถียวนะคะ T H
headline ฝากเข้ามาได้เลยนะคะส้มรอที่จะอ่านคำถามของทุกๆคนอยู่ค่ะและผมเชื่อว่าทุกคนทั้ง12ราศีนะครับจะนำความรู้หรือว่าศาสตร์ที่น้องส้มได้แนะนำไปวันนี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถเอาไปเสริมดวงให้เรียงเฮงๆปังๆต้อนรับปีวัวทองปีนี้ใช่แล้วค่ะพี่แพทก็ยังไงวันนี้เราขอฝากรายการทวินเกอร์ขับนะครับกับ EP แรกของเรานะครับเป็น EP ที่พิเศษนะครับและต่อไปอย่าลืมนะครับเรามีเรื่องราวของความเชื่อของขลังแล้วก็เครื่องรางต่างๆใช่แล้วก็มีมากมายใช่พี่เรามีทริคในเรื่องของการเสริมเฮงเสริมปังทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายด้วยที่สำคัญนะคะไม่แน่นะบางเทปเราอาจจะมีดาราในดวงใจหรือแขกรับเชิญมาตอกย้ำความเฮงความปังกับ Twinkle Club ของเราด้วยก็ได้นะครับยังไงฝากด้วยนะครับกับรายการ Twinkle Club นะครับแล้ววันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ